มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเผยสังฆทาน9อย่างที่ถวายแล้วได้บุญสูงสังฆทาน9อย่างที่ถวายแล้วได้บุญสูงนะคะเพราะว่าพระท่านได้นำไปใช้ประโยชน์จริงๆได้แก่1หนังสือธรรมะเนื่องจากพระสงฆ์มีหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงจำเป็นจะต้องมีความรู้ที่แตกฉาน 2. เครื่องเขียนสมุดปากกาดินสอพระสมัยนี้ต้องเรียนพระปริยัติธรรมและจดกำหนดนัดหมายต่างๆช่วยจำบางรูปท่านเป็นเหรัญญิกดูแลค่าใช้จ่ายยิ่งต้องใช้มากแต่ไม่ค่อยมีใครถวายเครื่องเขียนเท่าไหร่ค่ะพระท่านจึงต้องไปเดินหาซื้อเองเสมอหากเราถวายไปพระท่านจะได้ใช้อย่างแน่นอนค่ะ 3. รองเท้าพระท่านต้องเดินบิณฑบาตทุดงไปเรียนหนังสือไปกิจนิมนต์ตามที่ต่างๆบางรูปต้องทำงานที่ใช้แรงงานในวัดเช่นก่อสร้างทำสวนสิ่งที่ต้องรับภาระหนักก็คือรองเท้าค่ะ 4. ใบมีดโกนจะต้องโกนผมทุกวันโกนนะคะ 5. แชมพูพระท่านไม่มีผมมาปกป้องหนังศีรษะเนี่ยทั้งความร้อนฝุ่นละอองเชื้อโรคต่างๆก็จะเข้าถึงหนังศีรษะของท่านโดยตรงแถมการรักษาสมดุลความชุ่มชื้นของหนังศีรษะก็จะเสียไปด้วยเพราะไม่มีผมปกคลุมค่ะทำให้หนังศีรษะของพระมักจะแห้งและเกิดโรคผิวหนังอยู่เสมอเช่นชันตุเป็นต้นสิ่งที่ช่วยบรรเทาได้ก็คือแชมพูค่ะ 6. ผ้าไตรจีวรที่มีความยาวพอที่จะนุ่งห่มได้มีความหนาพอเหมาะสมเพราะผ้าที่ติดมากับถังเหลืองนั้นมันจะสั้นทั้งเต๋อทั้งบางทำให้พระท่านลำบากใช้เวลาสวมใส่ขาดความมั่นใจแล้วก็เสียภาพลักษณ์ที่ดีของสงฆ์ 7. ยาสามัญประจำบ้านยาแก้ปวดหัวปวดท้องยาแก้ไอแก้ไข้ลดกรดในกระเพาะอาหารยาใส่แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำหลอนลวกแผลผุพองเป็นหนอง 8. ผ้าขนหนูสีสุภาพนะคะเพราะว่าผ้าขนหนูที่ติดมากับถังเหลืองมักจะหยาบเล็กแล้วก็คุณภาพต่ำจนเอาออกมาใช้ไม่ได้ในชีวิตจริงค่ะ 9. น้ำยาเช็ดพื้นพระท่านจะเอาน้ำยาเช็ดพื้นไปผสมน้ำถูกุฏิศาลาอุโบสถเพราะนอกจากจะช่วยผ่อนแรงในการทำความสะอาดสลายคราบแล้วนะคะบางยี่ห้อยังช่วยฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในมูลนกพิราบฉี่ม้าฉี่แมวฉี่หนูเห็บหมัดของหมาวัดได้อีกด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ